ในช่วงที่โควิด-19 อยู่ในขั้นวิกฤตการช่วยกันอยู่บ้านของทุกคนอาจมีความสำคัญมากที่สุดผมนายแพทย์นิธิพัฒน์เจรกุลเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับตอนนี้อยู่กัน6คนก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกสาว2คนแล้วก็มีพี่เลี้ยงแล้วก็ลูกสาวของเขาอีกคนแต่ในวันนี้ในวันที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีการได้กลับบ้านของใครบางคนก็มีความหมายมากมายไม่แพ้กันเฮ้ยพ่อมาแล้วไหนบอกว่าวันอาทิตย์ไงวันนี้วันอาทิตย์ไงพ่อเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวพ่อไปอาบน้ำก่อนลูกหมอเริ่มรับเวรที่ดูโควิดเนี่ยจริงๆเริ่มวันที่13เมษายนวันสงกรานต์เป็นวันแรกนะครับกลัวว่าเชื้อมันจะติดต่อมาเราง่ายหรือเปล่าต้องยอมรับว่าในทีมในใจตุ้มๆน้ำตอบกันพอสมควรโดยเฉพาะในสัปดาห์แรกที่เราเจอคนไข้วิกฤตคุณพ่อจะเหมือนแม่บ้านเนาะเป็นห่วงปากท้องลูกๆแม่ด้วยเพราะว่าแม่ก็ทำกับข้าวไม่เป็นเมนูที่พ่อทำบ่อยสุดผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งไข่เจียวไข่เจียวจะเปลี่ยนไข่เจียวจะเปลี่ยนเปลี่ยนไส้วัตถุดิบที่ใส่เข้าไปเรื่อยๆไข่น้ำไข่น้ำบ่อยมากคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าพ่ออาจจะเป็นคนที่แบบดูจริงจังดูน่ากลัวแต่สำหรับหนูก็คือแบบเป็นคนตลกเล่นมุกแปลกหรือว่าทำอะไรที่มันแบบคนอื่นจะไม่ค่อยได้เห็นในช่วงแถวระหว่างวันที่20ถึงวันที่24ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่หมออยู่รับผิดชอบเนี่ยก็มีคนไข้หนักขึ้นมาพอวันที่2วันสุดท้ายก่อนหมอจะหยุดออฟเวรก็คือวันเสาร์ที่25ก็ตรงกับวันเกิดพอดีนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่26ก็เป็นวันสุดท้ายที่ครบการปฏิบัติงานแล้วก็หลังจากนั้นหมอก็กักตัวอยู่ในสถานที่ที่พักที่มีผู้มีจิตศรัทธายกให้วันเกิดวันนั้นก็เป็นช่วงกักตัวพอดีนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วก็ซักผ้าทำความสะอาดห้องพักหมอก็จะเก็บไว้7วันก็มาทำทีหนึ่งถ้าเรามองตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าการอยู่บ้านมันทำลายวิถีชีวิตทุกอย่างแต่ว่าถ้ามองในระยะยาวถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราปล่อยให้ประเทศมันแย่กว่านี้หรือว่าสถานการณ์โรคระบาดมันแย่กว่านี้สุดท้ายจะกลายเป็นว่าเราจะยิ่งทำอะไรไม่ได้มากกว่าที่ตอนนี้เราต้องอยู่บ้านถ้าเราอยู่ในหนังซูเปอร์ฮีโร่สักเรื่องตอนใกล้จบคงจะมียอดมนุษย์ที่มีพลังวิเศษมาพาเรากลับบ้านอย่างปลอดภัยเราสามารถรักษาคนไข้ให้หายตอนนี้เราเป็นอันดับ2ของโลกก็คือรองมาจากประเทศจีนสิ่งนี้เกิดขึ้นได้จากอะไรก็เกิดจากความร่วมมือของประชาชนที่ช่วยกันเรื่องเคร่งครัดเรื่องของsocial distancing เรื่องของการใส่หน้ากากเรื่องของการล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ลดการออกมานอกเคหสถานก็ช่วยทำให้เกิดความสำเร็จในประเทศไทยเกิดขึ้นเราก็อดทนกันมาพอสมควรทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราตื่นกลัวกันเกินไปหรือเปล่าถ้าเราไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ไหมมันก็คงไม่มีแย่กว่านี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเพราะสิ่งที่เราทำกันเราจะเห็นว่าคนไทยไม่จนน้ำใจและไม่จนสติปัญญาอยากจะขอบคุณทุกคนที่เสียสละความสุขส่วนตนบางคนอาจจะเสียสละเล็กๆน้อยๆหรือบางคนอาจจะอย่างที่คุณแม่บอกก็คือเหมือนเราเสียอะไรไปเยอะเสียโอกาสเสียรายได้ไปเยอะมากอยากให้รู้ว่าการเสียสละของทุกคนมันมีผลที่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็ช่วยประเทศเราโดยรวมถือว่าเป็นต้นทุนที่สำคัญของประเทศไทยที่เราจะใช้ในการที่จะเผชิญหน้ากับวิกฤตโควิดถ้ามันมีจนกว่าจะมีประชาชนจะมีภูมิคุ้มกันเยอะๆหรือว่าเชื้อมันอ่อนแรงมันไม่สามารถทำร้ายคนไทยได้มากหรือสุดท้ายก็คือมีวัคซีนแล้วในชีวิตจริงล่ะเราจะพบฮีโร่ได้จากที่ไหนบ้างไม่ใช่แค่ในหนังไม่ใช่แค่ในหนังสือการ์ตูนแต่ฮีโร่
อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ที่นี่แล้วก็ที่นี่และนี่คงไม่ใช่บ้านเมืองที่เงียบเหงาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยฮีโร่ที่คุณต้องใช้หัวใจเพ่งมอง Happy Birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. ก็วันเกิดพ่อวันที่25เมษายนตรงกับช่วงที่พ่อยังกักตัวอยู่หลังจากออกเวรเขียนว่า Happy birthday พ่อลิง Happy birthday to you. เยอะเพิ่งเปล่าห้ามเปล่าไงเอาพัดลมไม่ต้องเปล่าใช้มือโบกก็ดับได้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนรุ่นขอบคุณฮีโร่ทุกคนที่นำพาความสุขมหาศาลคืนสู่บ้านของใครบางคนอีกครั้งเพราะคนไทยทุกคนคือฮีโร่